ทุกคนคะไปดูเรื่องผัวเมียทะเลาะ กันแล้วเมียทวนผัวตบแล้วพ่อของลูกสาวเห็นลูกสาวตัวเองโดนทำร้ายแบบนี้ค่ะตัวผัวนี่โดนตำรวจจับแล้วนะคะระหว่างที่คุมตัวไปพ่อนี่โกรธหนักมากนะขับรถไปตามลูกเขยคนนี้ค่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพค่ะประทีปไปทุกคนไปวัดจับไว้ก่อนล็อกไว้เลยอย่าดิ้นเราพี่ดิ้นไม่ได้เราพอจะเย็นพี่นี่คืออะไรเป็นพ่อเราอันนี้เป็นพ่อของผู้หญิงครับพ่อผู้หญิงครับนี่ใจไว้ก่อนค่อยหลังให้หลังนัดโทษกันก็โกรธมาตบลูกสาวพ่อมาตีลูกสาวพ่อจนเลือดอาบอะค่ะพอเห็นปุ๊บขับรถชนเลยจ้ะชนไม่พอนะคะจริงๆมีชาวบ้านเนี่ยโดนกระทบไปด้วยล่ะค่ะล้มปุ๊บนะยังไม่จบนะโกรธจัดหนักมากค่ะลุกขึ้นไปต่อยอีกดอกนึงนะคะอู๋เจ้าหน้าที่เองก็ต้องไปคุมตัวละค่ะบอกใจเย็นๆพ่อใจเย็นๆลูกเขยชื่อว่าศิรภพอายุ32นะคะถูกจับแล้วจริงๆอ่ะคือก็ต้องปล่อยเป็นกระบวนการทางกฎหมายใช่ไหมแต่ว่าพ่อสุพจน์อายุ57แกไม่ไหวจริงๆอ่ะคือคงจะสร้างวีรกรรมกับลูกสาวไว้เยอะนะคะนี่เป็นพ่อของผู้หญิงครับขับรถไปชนมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีจนบาดเจ็บที่ขาไปด้วยแล้วหลังจากที่พุ่งชนเสร็จนี่ลงจากรถต่อยค่ะต่อยอัดหน้าเข้าไปด้วยความแค้นค่ะมาทำลูกสาวอ้วใช่ไหมล็อกตัวไว้แล้วนะคะคุณพ่อทำแบบนี้คุณพ่อก็มีความผิดไปด้วยนะเราฟังฝั่งศิรภพกันก่อนค่ะลูกเขยที่ตบเมียเนี่ยแหละค่ะบอกสั้นๆว่าทะเลาะกับเมียก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวผัวเมียไม่เกี่ยวกับเรื่องหึงหวงตัวเขาเองต้องการออกจากบ้านหลังนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะยังยิ้มได้นะคะตัดภาพไปที่บ้านพักค่ะเจ้าหน้าที่เองก็ช่วยปฐมพยาบาลนางสาวอริสราอายุ26ที่โดนผัวตบนี่แหละหัวแตกเลยนะคะเลือดอาบปากแตกจมูกเองก็มีแผลด้วยเจ้าตัวร้องถามหาลูกชายวัย11เดือนค่ะเอาจริงก่อนหน้านี้ผัวจับเป็นตัวประกันเธอเองก็ห่วงลูกพอเห็นตำรวจอุ้มลูกมาให้อู้เธอดีใจลูกปลอดภัยเด็กก็ร้องไห้หาแม่นะคะดูน้องเองก็ตกใจอ่ะเด็ก11เดือนเองมนุษย์แม่เนาะห่วงสุดคือลูกอะค่ะขออุ้มลูกก่อนนะคะมีเจ้าหน้าที่ก็ส่งให้เธอเองก็บาดเจ็บอยู่นะและแน่นอนก่อนหน้านี้อริสราเองบอกว่าตอนแรกลูกชายร้องไห้ช่วงที่ผัวนอนอยู่ผัวตื่นมาก็หงุดหงิดเสียงเด็กดังใช่ไหมคะรู้ไหมคะพ่อของเด็กทุ่มลูกตัวเองลงที่นอนอะเธอเองก็ต้องด่าผัวสิทำอย่างนี้กับลูกได้ยังไงและช่วงที่เธอกำลังเดินไปตากผ้าผัวถีบเธอกระเด็นเลยค่ะจากนั้นก็ทะเลาะกันเธอเองคว้ากรรไกรมาถือป้องกันตัวแต่ผัวเนี่ยไปหยิบมีดมาขู่ค่ะหลังจากวางอาวุธทั้งคู่นะคะผัวก็พุ่งชาร์จทำร้ายเธอจนเธอตกระเบียงและเตะเธอซ้ำนะคะเธอเองต้องวิ่งหนีตายออกมาให้ญาติช่วยฟังดูค่ะลูกร้องเขานอนอยู่แล้วเขาก็หงุดหงิดนะคะแล้วเขาก็แบบว่าทุ่มลูกลงบนที่นอนครับคือหนูก็ว่าเขาว่าทำไมทำรุนแรงกับลูกครับแล้วหนูก็บอกว่ามันก็งอแงอย่างเงี้ยแหละทำอะไรไม่ได้เลยแล้วหนูว่าจะออกไปตากผ้าแล้วหนูก็บอกมันงอแงอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นต้องเตียนแรงขนาดนั้นเลยก็ได้แล้วหนูก็ออกไปตากผ้าแล้วเขาก็ทีหนูอ่ะคือจังหวะหนูหันหลังออกไปแล้วเขาก็ทีหนูกระเด็นเลยหลังจากนั้นก็เลยด่ามีปากเสียงกันนะคะครับหนูก็เลยถือกรรไกรแต่ไม่ได้แทงเขานะหนูบอกว่าหนูขอป้องกันตัวหนูกลัวหนูจะถือไว้ป้องกันตัวเขาก็วิ่งเลยหยิบมีดแล้วบอกว่าถ้ามึงไม่ปล่อยถ้ามึงไม่วางกรรไกรอ่ะก็เอาสิก็ลองดูก็ด่ากันประโยคอะไรหนูก็จำไม่ได้แล้วเขาก็คือใช้กำลังกับหนูค่ะทำร้ายร่างกายเราใช่โดยที่ไม่มีอาวุธนะคะก็เหวี่ยงหนูลงจากระเบียงนะคะแล้วก็เอาเก้าอี้เคลื่อนใส่หนูอีกรอบหลังจากที่หนูตกลงไปแล้วทุบตีเสร็จพอหนูลงไปนอนกับพื้นนอนคว่ำแล้วอ่ะมันเอาอะไรไม่รู้อ่ะหนักๆอ่ะทุ่มใส่หัวหนูแล้วหน้าหนูก็เลยกระแทกพื้นหัวหนูก็แตกแล้วหนูก็เลยวิ่งออกมาจากบ้านแล้วแค่เข้าบ้านส่วนที่พ่อไปทำร้ายผัวเธอระหว่างคุมตัวนั้นเธอเองก็ไม่รู้นะคะเธอเองอยู่คนละที่กับพ่อแต่พ่อก็คงโกรธแทนเธอมากๆละค่ะแล้วก็บอกว่ามีข่าวว่าผัวเคยติดยาใช่ไหมน่ะ
ธอเองก็บอกว่าจริงนะเคยเสพยาพยายามจะเลิกทำให้อาการเขาฉุนเฉียวเลิกคือเลิกยานะคะก่อนหน้านี้ก็เธอโดนตีเป็นประจำคือไม่อยากให้ลูกมีพ่อแบบนี้เหมือนกันละค่ะอีกฝ่ายไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมเลยอยากให้ตำรวจจัดการให้ถึงที่สุดนะคะ